ท่านผู้ชมครับสมัยก่อนสิ่งที่ใช้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งก็คืออัตราการใช้กระดาษต่อคนแต่ปัจจุบันเขาวัดกันที่อัตราการใช้พลาสติกแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพลาสติกของไทยเนี่ยมาจากไหนแหมอาจารย์เล่นถามกันอย่างนี้มีหรือที่ผมจะรอช้ารีบไปค้นคว้าหาคำตอบมาฝากกันเลยครับว่าอันที่จริงแล้วพลาสติกก็มาจากปิโตรเคมีส่วนปิโตรเคมีก็มาจากก๊าซธรรมชาติอีกทีซึ่งก๊าซธรรมชาติที่เรานำขึ้นมาจากอ่าวไทยก็จะถูกจัดสรรไปใช้ในด้านพลังงานถึง 90% ส่วนอีก 10% นั้นถูกนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าหรือแม้แต่อุปกรณ์แต่งหน้าที่วางอยู่บนโต๊ะสาวๆนี้ก็ล้วนทำมาจากปิโตรเคมีแทบทั้งสิ้นเลยล่ะครับปิโตรเคมีเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เกิดจากการเอาทรัพยากรปิโตรเลียมมาทำปิโตรเคมีให้เป็นวัสดุเพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทางเลือกอื่นก็คือเราเอาปิโตรเลียมเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานซึ่งใช้แล้วหมดไปแต่ปิโตรเคมีเนี่ยเมื่อเรามาใช้เป็นวัสดุที่มาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะทำให้สามารถใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆเป็นทางเลือกของการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดวิธีหนึ่งถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็ลองหันไปสังเกตดูรอบๆตัวนะครับจะพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีมากมายซึ่งนับเป็นความโชคดีของคนไทยเพราะเรามีแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นของตัวเองจึงสามารถนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและที่สำคัญก๊าซในบ้านเรายังมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่เหมาะสมจึงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้อีกด้วยล่ะครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาตรพูดของเราเนี่ยนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้ถูกจัดอันดับให้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกนะฮะคืออันดับ1ของอาเซียนนะครับเราพบว่ายอดขายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมีสัดส่วนถึง6%ของ GDP ของประเทศไทยนะฮะก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นตัวผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญมากด้วยแม้ในอดีตเราจะเคยนำเข้าเม็ดพลาสติกแต่ปัจจุบันเราสามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการในประเทศและยังสามารถส่งออกนำรายได้เข้าประเทศได้อีกด้วยล่ะครับก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะถึงแม้เราจะผลิตพลาสติกได้เองก็ตามแต่การใช้พลาสติกก็ต้องเป็นไปอย่างรู้คุณค่าด้วยใช่ไหมล่ะครับวิธีที่ดีที่สุดนะฮะก็คือนำพลาสติกเนี่ยมารีไซเคิลใหม่แน่นอนหลายๆครั้งเราบอกว่าพลาสติกเหลือใช้เนี่ยมันเป็นภาระของกองขยะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลาสติกเกือบทุกชนิดในโลกเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้นะฮะแล้วก็แนวโน้มของผู้ผลิตปิโตรเคมีก็คือพยายามคิดค้นพลาสติกชนิดที่เอามาใช้ได้หลายๆครั้งแล้วเป็นวิธีเดียวนะฮะที่เราใช้พลังงานในรูปของพลาสติกยังมีคุณค่ามากที่สุดครับแทนที่จะเอาไปทิ้งเราไปฝังกลบกระถางสีดำที่เห็นอยู่นี่คือปลายทางของการใช้พลาสติกซ้ำแล้วซ้ำอีกนับว่าเป็นหนทางของการใช้พลาสติกอย่างรู้ค่าพลังงานร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน